ัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็พักเบรกเนาะเปิ้นข่าวข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ตั้งวัดห้วยตองซักนะตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เอาเทปสวดธรรมจักรปวัตนสูตรใส่พอถึงเวลาตุลุงก็มาเข้ารายการนะพักเจ้าก็จิบน้ำจิบน้องไปเตียวไปเตียวมายืนสินยืนสายก็มาเข้ารายการต่อแถมครึ่งหลังเนาะขณะนี้ตันทั้งหลายก็กำลังฟังรายการสารธรรมยามคำดำเนินรายการโดยตุลุงยองเนาะจัดรายการอยู่ที่บุญวัดพระธาตุโดยน้อยห้องทรงก็มาอู่มาจ้ากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ตามวันเวลาเนาะวันเวลาก็คือภาระโอกาสหรือว่าเวลาตุลุงก็วันเสาร์ทุกวันเสาร์เวลา18นาฬิกากับ10นาที6โมง10นาทีก็มาเข้ารายการเนาะ มานางอู่นางจ๋าก็ปอออกศรัทธากันต่อไปก็ไก่ออกวัชาแล้วเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศีลน่ะนี่ก็จะออกวัชาแล้วบางวัดบางว่าเปิ้นก็ยังจะมีการมีงานกินต้านใหญ่ลงแฮมปาเวนีก็ไอ้น่ะเหมือนวันที่27กันเนาะ27ตุลานี่ที่วัดของอาจารย์พระครูปลัดณัฐพงษ์นะวัดบ้านเกิดของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดดอนจันเนี่ยเพิ่นจะมีงานเด้อตึงตอดผ่าปากาทินแล้วก็ปาเวนีทรงน้ำพระธาตุเอ้า27เนาะสถาปินวันติดหยุดการหยุดงานก็ไปลมกินลมตาลกันเด้องานบุญกฐินนี่เป็นการละตาลปีไหนก็มีให้เตอเดียวนะปีไหนมีครั้งเดียวปาเวนีก็เหมือนกันนะส่งน้ำถาดเนาะก็ไปจุ่มกินจุ่มตาลกัน แล้วก็ที่วัดพระธาตุดอยน้อยที่ตุลุงเขาอยู่นี่ก็จะมีตักบัตรเทโวโลหณะในวันที่18ออกวัชาแฮมคำวันเนี่ยนะก็จะมีการตักบาตรเทโวโลหณะประจำปี2567เนอะนะเวลา6โมงประสงค์จำนวนถึงสามเณร108รูปที่เชิงบันไดหน้าของวัดพระธาตุดอยหน่อยนะเอาละตอนนี้ไปตุลุงก็จะเอาคาติธรรมวาอู่กับสัทธาได้ฟังเนาะบทที่8นี่ต้องเป็นคนที่ไม่ประมาทนี่ความประมาทนี่ในธรรมบวชเป็นคุณที่เลินเล่อนะประมาทนะก็คือมีความประมาทนะในเวประวัติในมาสาวดีวัตถุนะมันมาในมาสาวดีวัตถุอัปมาวัตอัปมาทวักนะคุตกานิกายธรรมบทปัตไตรปิฎกลิมตีเศร้าหาพระพุทธเจ้าบนในตรัสไว้ว่าความประมาทปินตังถึงความไม่ประมาทก่อนกันเนาะความไม่ประมาทถึงตังปินตังถึงอมตะคือความคือความบ่ประมาทนี่ปินหนทางแห่งความไม่ตายนี่หูคิงปรับประมาณมาข้อมาหูคิงอยู่ตลอดเวลาเนาะหูซึกโตสตลอดเวลามีสติตลอดเวลาคือความไม่ประมาทแล้วก็ผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยนะจีวาย่อมไม่ตายเนี่ยย่อมไม่ตายเพราะผู้ไม่ประมาทผู้ที่ประมาทแล้วนะแต่ว่าผู้ที่ประมาทแล้วก็ย่อมจักปิ้นคุณตีตายแล้วดังนี้ดูตายไปครึ่งแล้วดังนี้นะแต่บางความบางครั้งนี่ความสำเร็จก็ทำเหอะเฮาเนี่ยนะละเลิงหลงได้นะละเลิงหลงได้นะความสำเร็จก็ทำให้เราละเลิงหลงได้บ่มีอันยังที่จะดีไปกว่าคำที่ว่าอย่าประมาท เราจะตักเตือนกันหมู่เดียวกันเนี่ยไปประมาทหรือเปล่าไฟนะเบย
ฟืนฟืนไฟไฟเวลาไฟสอดไฟฉังกับไปเขาไกลเตือนเนี่ยเขาเตือนกันด้วยความอย่าประมาทคือความประมาทนี้เป็นความบายูแบบนะบายูแบบปราศจากสติคือห้อมประมาทนะคือความไม่อยู่แบบปราศจากสติต้องเป็นคุณตีตื่นโตอยู่เสมอวะเนี่ยนี่คือว่าเฮาบ่ประมาทฮู้จังวะในการกล่าวอย่างของชีวิตคําว่าว่าโกนหรือว่าจะบ่โกนดําเนินไปในทางสิ่งต่างไหน ความเปลี่ยนแปลงก็ดีของสังคมโลกเป็นอย่างใดต้องฮู้เต่าทันพอสมควรคำเน้นว่าเปิดว่าเน้นคำว่าพอสมควรเนี่ยพอสมควรเนื่องจากว่าสติปัญญาของแต่ละคนนี่มันบ่เหมือนกันเนี่ยสติเพิ่นมันบ่เหมือนกันนะคุณเฮานี่แล้วก็ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้ตรัสไว้ว่าปิ้นขอเตือนใจสำหรับบุคคลที่เกิดว่าตนเก่งเนี่ยลำพองโตว่าตนเก่งตนเองนี่เป็นผู้ที่ฮู้แล้วก็หากว่าฮู้เพียงอย่างเดียวแต่ก็บ่ปฏิบัติก็ไล่ผลเหมือนกันเด้อข้อความที่ในตีปรากฏดังนี้เนาะแม่ถึงว่าแม่ว่าจะเป็นคนตีกล่าวสอนพุทธพจน์ใดเป็นอันมากเนาะหมายความมาเป็นครูสอนพุทธพจน์ใดเป็นอันมากมาย แต่ก็ยังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่เอ่ะนะสอนเปิ้นว่าอย่าไปประมาทอย่าไปประมาทแต่ตนเองเนี่ยเป็นผู้ประมาทบ่ปฏิบัติตามพุทธพจน์นั้นเขายอมเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนแห่งสามัญญผลเนี่ยก็ดุดเหมือนกับคุณเล่งโคเล่งโง่เนี่ยนะแต่นับโคของกะโง่ของคนอื่นโง่ของตัวเก่านี่บ่นับเอ่ะดูแน่นับกับโง่คนอื่นแต่บ่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั้นหรือว่าพุทธพระพุทธภาษิตเรื่องเดียวกันนั่นก็เป็นนั้นแฮมบทหนึ่งเป็นว่าคนที่มีปัญญาดีนะคุณเฮาที่มีปัญญาดีเมื่อคบคนอื่นๆนะเมื่อเฮาไปคบคนอื่นๆมัวประมาทกันตัวเองนี่บ่ประมาทเนาะตัวเองนี่บ่ประมาทเมื่อคนอื่นนะคนอื่นๆเพิ่นมัวกันหลับกันนอนตัวเองยังตื่นโตอยู่ตลอดเวลานี่โดยมากยอมทิ้งคนเหล่านั้นไปเหมือนม้านะเหมือนม้ามีพละกำลังเร็วจะทิ้งม้าที่มีกำลังเตียนทิ้งมาที่บ่มีกำลังไปฉะนั้น เนี่ยนะการที่คุณเฮาเนี่ยประสบความสำเร็จใดก็จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกันนะบ่ใจว่าอยู่เฉยๆแล้วจะประสบผลสำเร็จนะบางครั้งความเก่งเพียงอย่างเดียวก็ยังบ่พอเด้อเนาะมันก็จะต้องมีความเฮงเก่งกับเฮงอยู่ด้วยกันได้นะคือโชคชะตานะวาสนามาประกอบเพิ่มเติมตัวนี่หรือว่าอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเปิดว่าก็คือมีบุญวาสนามาแต่จาดปางก่อนนี่เปิดว่าของเก่าเปิ้นหือมาอย่านะสระญาติโยมนะเอามาหันได้ว่าละอ่อนได้มันเกิดมาในสองสามโขบสวดมนต์ใดนี่กะแต่อันนี้เป็นว่าของดีของเขาที่สั่งสมมาเนี่ยจานแล้วปังหลังเนี่ยอาจจะพินนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยละอ่อนต้นน้อยนะมีข้าวแล้วนี่พินนั่นเน้นค่ะต้องปัจจัยปิดกใดอะดูโอ้มันใช่ธรรมดาเนอะทรงปฏิโมกเนี่ยนะอย่าตุ๊ดเจ้าที่ประทรงปฏิโมกเนี่ยก็บุญเก่าบนเนอะสัทธาเนอะปุถุรับตาว่าไปมอโลโลนะเดี๋ยวไปกดโตท่านอยู่ต้องลุมเหมือนกันนะรับตาไปมอโลโลโลเลยซะนะโอ้เฮาเนี่ย
สวดกุศลายังจะลุงอยู่เนี่ยกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะล่ะก็ปีนไปปีนมาเนี่ยเออเขาหมดในตุครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลป์ก่อนนั่นเนี่ยที่ตำบลอำเภอดอยหล่อนี่นะก็ได้รับนิมนต์เนาะได้ไปนิมนต์ตุเจ้าเป็นฝรั่งทั้งสมัยด้วยแล้วมาสวดปฏิโมกข์ตุ้มจะธรรมดาเนอะอายุเป็นสามสิบปลายว่ามาบวชได้สักเจ็ดแปดภาษาเนี่ยเพิ่นมีความหมั่นนะเนาะมีความต้องสวดปฏิโมกข์ได้ทุกเจ้าฝรั่งอันนี้ก็ซิกปานิพินนันทาได้ค่ะอ้าวโอ้ถึงอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือบุญวาสนาของเปิ่นติดมาในปางก่อนเนอะปิ่นละอ่อนก็ตามสวดมนต์ใดนะจาตินี้ก็ต้องตั้งตนไว้ชอบประกอบคุณงามความดีเสริมบุญบารมีของตนเองนะเฮาลองศึกษาประวัติของผู้ที่เปิ่นได้รับการยกย่องปิ่นวีรบุรุษเป็นบุคคลของโลกแต่ละฐานล้วนแต่เปิ้นภาคเพียรพยายามกันมาทางนั้นบ่เว้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเนอะพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรบารมีนี่นะสี่อสงไขยปลายแสนมหาทรัพย์พุทโธหลายกับหลายกันในประชาสุดท้ายเนาะในพระศาสดากว่าจะได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องใช้เวลาบำเพ็ญเพียรบารมีถึง6ปีเต็มๆอ่ะดอก6พรรษากันเด้อเปิ้นเสาะหาค้นหาสัจธรรมนี่นะทำทุกอย่างทุกกาลกิริยาพรมานตนก็นี่6ปีเต็มๆเวลาทุกวิทุกนาทีแล้วก็ทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยมันลงอยู่ที่มันที่ไม่ประมาทเนี่ยเนอะท่านเนอะแล้วก็ในปัตไตรปิฎกแถมลิ่มหนึ่งพระพุทธองค์เปิ้นตรัสเปรียบเทียบเนอะความประมาทและก็ความไม่ประมาทไว้เปอเหอภิกษุบริษัทพุทธภิกษุและบริษัทได้ทบทวนเนอะได้ทบทวนแล้วก็ไตรตรองนะไตรตรองความประมาททำให้เกิดยังทำให้เกิดอะไรนะคนผู้ประมาทจะพบจุดจบอย่างใดความไม่ประมาททำให้เกิดยังนะแล้วก็คุณผู้ที่ไม่ประมาทจะพบจุดหมายอย่างใดนะข้อความนี้เปิ้นบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเฮาบ่เล็งหันธรรมอื่นแม้แต่หนึ่งตีจะเป็นเหตุนะคืออกุศลธรรมตียังบ่เกิดยอมเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมตีเกิดขึ้นแล้วยอมเสื่อมไปนะเหมือนความประมาทเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลผู้ประมาทแล้วเมื่อบุคคลประมาทแล้วอกุศลตียังบ่เกิดยอมจะเกิดขึ้นเด้อยอมจะเกิดขึ้นและก็กุศลละธรรมตีเกิดขึ้นแล้วยอมเสื่อมไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเฮาบ่เล็งหันธรรมอื่นแม่อย่างหนึ่งตีจะเป็นเหตุให้กุศลละธรรมตียังบ่เกิดยอมเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมตียังบ่เกิดขึ้นก็ยอมเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทเลยเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมตียังบ่เกิดยอมเกิดขึ้นเด้อแล้วก็อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วยอมเสื่อมไปนะการใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทจึงสำคัญอย่างยิ่งเนื้อสำหรับตีจะเริ่มต้นเปิดสร้างชีวิตใหม่อันสดใสมองไปตั้งหน้าก็อิ่มเอิบใจได้เพราะว่าเฮามีกรอบของชีวิตไว้เป็นตีเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นกรอบใหญ่
เตียนจะใจใดในทุกสถานและในกาลทุกเมื่อ บ่ว่าจะอยู่ในฐานะเช่นใดสภาพการอันคับขันเพียงใดนะคนผู้ไม่ประมาทก็ยอมตีจะตั้งสติไว้ใดพร้อมตีจะฝ่าฟันผจญกับความหนาวความห่อนปัญหานานาอุปสรรคที่มาขัดขวางโดยบ่ได้เกิดความย่อท้อท้อแท้แล้วก็ท้อถอยเลยจบศรัทธาอันนี้ความไม่ประมาทเด้อศรัทธาเด้อเอามาเราสู่จู้กันฟังนี่ความประมาทและความไม่ประมาทเป็นอย่างได้เปิ้นว่าไปถึง2แล้วนะแต่อันนี้จะเป็นน้ำอย่างนึงเด้ออันนี้เป็นนั่นขัตติธรรมกรรมบักเก่าของพระครูอำนวยกลัมพัดเอามาเสนอกรรมวายาเข่าบานตันมือตันเสียของนี่ของเปิ้นหายแต่ไม่เข่าบานเปิ้นเตออย่าลุ่งหนองยามเมื่อป๋าของตันหายนี่เป็นนั่นกรรมบักเก่าเปิ้นว่าไว้เด้อลุงเด้อเปิ้นก็แปลว่าจะได้ว่าอย่างอี้น่ะยาได้เข้าบ้านไปยุ่งเกี่ยวกับไปยุ่งเกี่ยวในขณะที่เปิ้นกําลังวุ่นวายกันเมื่อว่าเข้าของเปิ้นกําลังหายเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าการเฮาอาจเข้าไปในตอนนั้นเปิ้นอาจจะได้ซักถามน่ะซักถามซักไสถามแล้วก็สงสัยในตัวเฮาแล้วดีบ่ดีนี่ก็อาจจะต้องตกวินผู้ต้องหาได้ง่ายๆนะไปเฝ้าไปเด้อนี่นะเปิ้นกำลังวนวายกันเดี๋ยวของเปิ้นหายเนี่ยแล้วก็อย่าได้ไปลงบ่อป่าเนี่ยเปิ้นก้อนโบก้อนป่าเนี่ยป่าเปิ้นหายนะครับไปลงตอนนั้นในขณะที่ป่าเปิ้นกำลังป่ากำลังเปิ้นหายนะก็เป็นกรรมเตือนที่ว่าฮู้จักกาละเทศะเด้อกาละเทศะที่ควรแล้วก็บ่โกนตวยเป็นสิ่งที่จะต้องพยายามหลีกเว้นสำหรับคุณที่สอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องเจ้าบ้านนี่ที่บ้านใดเกี่ยวข้องกับตนเองเลยนี่จบลงไปของเจอเรื่องของเฮาก็จะไปเข้าไก่เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาแถมอย่างหนึ่งอย่าเอาตังหลังปิ้นยอมยาอย่าเอาตังหน้าไปปิ้นหอปิ้นเฮือนนี่อันนี้ก็ปิ้นแถมกรรมนั่นแหละกรรมบักเก่าเราไว้เนาะกรรมบักเก่านี่มันโอ้เป็นอมตะเด้อศรัทธาเฮาฟังแล้วก็เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายฟังแล้วก็น่าคิดนะมีความปิ่นมาปิ่นไปเนี่ยเป็นอมตะแต่ๆกรรมบักเก่าอย่าเอาตังหลังปิ่นยอมยาอย่าเอาตังหน้าปิ่นหอปิ่นเฮือนนี่ก็หมายความว่าบ่ควรที่จะทิ้งลูกทิ้งเมียของตนเองแน่แล้วก็ไปหาความสุขกับเมียคุณใหม่แน่ไปได้ใหม่แล้วลืมเก่าก็เนาะเนี่ยเอาตั้งหน้าปิ้นไปเนี่ยตั้งลูกตั้งหลังเนาะน่ะเปรียบเทียบเอาไว้ว่าตั้งหลังนี่น่ะหรือว่าถิ่นฐานเดิมนี่แหละเนี่ยละทิ้งปล่อยคือเปิ้นปิ้นป่าบ่สนอกสนใจจะกลับมาดูแลนี่อันนี้มาพอตั้งหลังเนาะมุ่งแต่จะไปสร้างความเจริญตั้งหน้าเพียงฝ่ายเดียวนี่อันนี้เปิ้นว่าไปลืมตั้งหลังไปเอาตั้งหน้าเป็นไปเอาตั้งหลังเป็นยอมหย่าเด้ออันนี้ก็เคยมาเล่าแล้วเอาแถมบทนึงลงเวลาเปิ้นเริ่มจังอย่ากินซ้ําอย่าย้ําสิ่งนะอย่ากินซ้ําอย่าย้ําย้ําลาบว่าใจย้ําสิ่งนี่ครับอย่ากินซ้ําย้ําสิ่งนี่อันนี้เป็นกรรมบักเก่าเราไว้หมายความว่าจิใดก็หมายความว่าหมายถึงกินล่างกินผ่านวะนะกินติ๊กติ๊กเวลามีกินติ๊กติ๊กเวลามีแผลตายิบยิบพ่อแม่ตายกินความโบความบะพ่อแม่ตายละหรือกำหอยน้อยจ่าเอี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นว่ากินก็คือมันปอตองย่องก็คือมันปอโตไปกินหยังก็เอามากินไปหมดกินซ้ำย่ำเสงหมายความว่ากินล่างกินผ่านโดยที่ว่าบ่ค่ำหนึ่งถึงมืดต่อไปโอ้โหเข่าคาบในแนวปุตรู้มันคุมลิ้วเว้ยนะมันเนื้อไข่คล้ายเข่าจืดมันห่วงคาบหนาได้
เพราะว่ากินแล้วจะไปลืมอยากนะครับนะมันอยากใช่ไหมเมื่อมีตอนใดก็กินจนหมดจนเสียงบ่เหลือไว้นี่อันนี้ความปิ่นมาของกินซ้ำย่ำเสียงเน้อนะเอาแถมบทหนึ่งอันนี้ก็เน็ตเน้ออันนี้ก็เน็ตนะ ยามปิ่นดีมีเก่าป่าสิบป่าเสือปุ๊ดหลังขาดหน้าเนี่ยยามเวลาหอบตุกเนาะเสือปุ๊ดหลังขาดหน้ามีหน้าคนเดียวเลิกก็หายไปมีไผปีหน้าละพอล่อกันไผถูกโหยก็ไอ้เนี่ยปวดโตปีน้องนักเด้อปวดโตมาลุมมาตุ่มกันนี้ห้องป้อเล้งป้อเล้งมาไข่กินนั่นเหม่งก็ห้องอ่ะกำแปะเป็นว่าจะได้ยาเมื่อเฮาปีนดีนี่มีเก่าป่าสิบป่านี่เวลาเฮาตุกเสื้อผ้าพูดหลังขาดหน้าเออมีหน้ามีหน้าคุณเดียวก็หายไปเหยะเปิ้นก็แปลว่าตอนที่เฮายังลำลอยอยู่นั้นก็ป่าก็ดีมีถึง10กว่าคุณว่ะ10กว่าคุณเข้ามาเยี่ยมเยือนบ่ได้ขาดสายเด้อบึดข้างตรงตั้งไต่มาบึดตั้งเนอมาในพี่น้องปองปายมาหมดป่าป่าก็มาหมดไอ้นายมือเฮามีเผื่อแผ่เพิ่นนั้นนะคอนมีเฮ็ดอยู่นั่นนะขั้นว่าเฮาตกอยากเนาะอับจนกันอยากเสือพุทธนาขาดล้างเอาแล้วหน้าที่มีอยู่คุณเดียวก็กลับลบลี่หนีหนาไปว่าเออนั่นเขาทำนองที่ว่านะกรรมบาเก่าของเมืองเหนือเพิ่นว่ามีเงินเพิ่นก็นับว่าปิ่นน้องมีทองเพิ่นก็นับว่าปิ่นปีแล้วก็ไล่ตึงเงินตึงทองบ่ฮอนมีไผให้เลยสักคุณนี่จบลงไปซะนะกรรมบักเก่าเนอะกรรมบักเก่าต่อไปทั้งสองบทก็คงจะจับเวลาเดี๋ยวจะปวดสายเนาะยามเมินน้องหักยามเมินน้องหักน้ำหวานน้ำสุ่มว่าหวานใจบ่เจอบานน้ำตาลว่าสุ่มมาแล้วยามเมื่อหักน้ำส้มว่าหวานใจบ่เจอบานน้ำตาลว่าส้มนี่นะเป็นกรรมพังเพยไว้กรรมบักเก่าเปิ้นก็หมายถึงว่ายามเมื่อหักกันเนี่ยยามเมื่อหักกันน่ะนะแม่แต่น้ําตุ่มพักนี่ก็ยังน้ําที่มันขุ่มมันเปรี้ยวนี่ก็แสนที่จะเปรี้ยวน้องก็ยังบอกว่าหวานดีหวานหวานซ้อนรสนี่นะเนาะหวานยดย่อยคั่นว่าความหักมันจืดจางลงไปแล้วเพิ่นว่าน้ำตาลว่าหวานนี่น้องก็บอกว่ามันสุ่มไปแล้วอ้ายเฮ้ยไอ้น่ะเนาะเป็นสำนวนตัดพ้อต่อรักของหนุ่มในสมัยก่อนยามเมื่อหักน้ำตุ่มพักก็ว่าหวานยามบ่เจอบานน้ำตาลก็ว่าสุ่มเนี่ยเพิ่นว่านะแล้วแฮมบอสหนึ่งเพิ่นว่าอย่าต่อไม้ไปตั้งปลายเดี๋ยวเอาบทนี่ดีกว่าเอาบทนี่ทำกรรมเปิ้นว่าอย่าอยู่คนเดียวอย่าเตี้ยวปิ่นหมูอย่าอู่กันดังอย่าฟังคำสออันนี้ก็เป็นกรรมบักเก่าเนอะกินอกกินใจเนอะลงเนอะเอาคนเฮาบ่เดี๋ยวนี่อยู่คนเดียวกันไปหนักนะอย่างที่เปิ้นฟังรายการน่ะเป็นเธอครูบาอาจารย์นะแม่อยู่กับภายแม่อยู่คนเดียว ลูกหลานไม่ไหนมดีแม่ลูกหลานเขาไปก็อยู่พวกกันเขาไปลงตั้งอยู่บ้านเมียกับพวก โดยมาก็อยู่คนเดียวนะแม่ก็เอาวิทยุนี่ไปกู้เป็นกิมนะเอาวิทยุเป็นกู้เป็นกิมนะลองเนอะอย่าอยู่คนเดียวอย่าเตี้ยวปิ้นหมูอย่าอู่กันดังอย่าฟังคำสอนคำสอนี่ก็ หมายความว่าอยู่คนเดียวเดียวโดดกอดถ้ำหือกึดนักแน่อยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาไอ้นั่นเนาะถ้าเดินกลางตั้งถนนปิ้นหมูปิ้นหมูนะกอดถ้ำหือเกะกะคนอื่นเขาแล้วก็การคุยหรือว่าการอู่การเสียงดังเกินไปก็จะเป็นตีลำคาญแก่คนอื่นเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนหูเบานะ
ถ้าหากว่าเฮาเป็นคนหูเบาฟังกรรมส่อเสียดยุยงก็จะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันง่ายๆจบลงไปซะทาอันนี้ก็เป็นกรรมบักเก่าเราไว้เป็นคำคมนะกรรมบักเก่าคำคงคำคมแห่งล้านนารวบรวมโดยพระครูอำนวยกลัมพัฒน์เด้อจะพิมพ์ถวายตุลุงบนถวายตุลุงนะก็จบลงไปเนอศรัทธาญาติโยมแกก็วันพุธก็มาฟังท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะเป็นวันติดก็เป็นรายการของเปิ่นจบจากรายการตุลุงก็ฟังธรรมะเพื่อชีวิตโดยอาจารย์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชตแล้วก็มาฟังเปิ่นจะสวดมนต์แปลลูกศิษย์ลูกหาเปิ่นนะตุลุงก็ติดตามติดตามกูตนกูองค์ตุลุงก็บริหารเวลามาก็คงจะพอสมควรแก่กาลเวลาจะเปิดสายก็มันแต้นแล้วมันอู่เพิ่นได้มันแต้นแล้วเอาไว้โอกาสหน้าก็เปิดสายเนาะลงเนาะปะบุญธรรมเขาสบายดีเนาะปะบุญธรรมปวกน้องเขาอะนะตอนนั้นเพจเขานี่ตั้งประหลงเลยเขาประบุญเย็นวิชาเถินกระตึงหาเสมอเนี่ยประบุญเย็น60ผู้ใหญ่นะที่เคารพนับถือตั้งหลายทุกท่านเนอเอาละตุลุงจะส่งงานให้น้องเจเจกันเนอน้องเจเจรับงานต่อจากตุลุงแล้วก็ออนไลน์ไปปุ่นไปตีเวงป่าเป่าอาจารย์พระครูท่านพระมหาเสาแก้วจะได้ดำเนินการต่อไปตุลุงนำรายการจากลาซาด้าไปก่อนเนออยู่ดีมีสุขอายุหมั่นขวัญยืนมีโจกมีใจเหมือนกันพอดีเข็มก็ให้พอดีกาโรธรรมาวันนี้อายุวันโลสุขปังปะลาประเทศไทย